พรนิมิตมงคลศิลป์ถือว่าเป็นหมอลำขนาดกลางเมื่อเทียบกับหมอลำคณะอื่นในภาคอีสานทว่าในแต่ละปีคณะพรนิมิตต้องลงทุนในการเตรียมงานสำหรับฤดูกาลใหม่ด้วยจำนวนเงินหลักล้านซึ่งไม่ต่างอะไรกับหมอลำคณะใหญ่การลงทุนด้วยเงินมหาศาลเกิดขึ้นทว่าผลกำไรเป็นเพียงความหวังที่ยังมองไม่เห็นในอนาคตถามว่าคุ้มบ่ตอนนี้บ่ท่านได้คุ้มแล้วก็บ่ท่านได้เห็นทุนนะครับบ่ท่านได้ทุนมันสะสมไปเรื่อยๆมั้ยครับที่เห็นก็คือเห็นของครับที่เฮาใส่ในการแสดงทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นการลงทุนไปเรื่อยๆตามกระแสมั้ยครับอาจารย์แบบว่าเพิ่นว่าอันนั้นงามก็ต้องได้ซื้ออันนี้งามก็ต้องได้ซื้ออันใดที่เขาบอกว่ามันดีเฮาก็ไปเบิ่งก่อนว่าเฮาสิปรับปรุงได้บ่ถ้าเฮาเฮ็ดบ่ได้เฮาก็เฮ็ดให้ได้ใกล้เคียงเพิ่นพี่ตีได้สคริปต์หรือยังพรนิมิตมงคลศิลป์ก่อตั้งมาเพียง5ปีเศษแต่ความนิยมในปัจจุบันโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาถือว่ามาดีกว่าปีก่อนๆแต่ทว่างานจ้างกับลดน้อยลงด้วยสภาพเศรษฐกิจกระแสวงมาตีแรงมาพอสมควรแต่งานจ้างบ่ค่อยหลายเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะยุคเศรษฐกิจน้ำนะครับเนาะแล้วก็มอล่ำออกปิดวิกล้อมผ่าเก็บบัตรนะครับหลายไม่เพียงแต่หัวหน้าวงที่ต้องแบกรับต้นทุนและความเสี่ยงจากการขาดทุนจนก่อให้เกิดหนี้สินในแต่ละปีสมาชิกวงแต่ละคนก็ล้วนประสบปัญหาไม่ต่างกันแต่กระนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้คนเหล่านี้ล้มเลิกความตั้งใจที่จะดำรงอยู่ซึ่งอาชีพหมอลำแต่อย่างใดเพราะผู้คนส่วนใหญ่ที่เลือกเดินบนเส้นทางนี้ล้วนมีใจรักเป็นสำคัญเมื่อเดินทางมาถึงหลังเวทีทุกคนร้วนขมักขะเม้นทำหน้าที่ของตนขนของทำกับข้าวแต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้านอกจากจะเป็นหมอลำนักร้องแดนเซอร์ทุกคนยังมีสิ่งที่เหมือนกันคือความรักในเสียงลำและดนตรีรวมถึงความสนุกสนานด้านหน้าเวทีที่กิติกรหนึ่งในพระเอกประจำทีมงานเวลาทำการปกติชีวิตของพระเอกหนุ่มคนนี้คือพนักงานในชุดสูทของบริษัทเทเลคอมยักษ์ใหญ่ของประเทศด้วยความรักในหมอลำทำให้เขาเลือกที่จะทำอาชีพเป็นหมอลำอาชีพที่สองมาหูจักกับพี่มิตรแล้วก็หูจักกับสมาชิกในวงก็เลยชักชวนกันมาครับผมอยู่ร่วมกันมาหลายปีแล้วครับผมก็อาจจะเป็นพ่อนิมิตรเนี่ยก็จะมีอีกวงนึงครับผมแต่ว่าก็คือทุกคนกับมูมาจากวงนั้นนะครับโยชัยบดินเป็นบุรุษพยาบาลในอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญจากการที่รักในการร้องการรำทำให้บุรุษพยาบาลในชุดสีขาวต้องขายเวรจากคนไข้มาให้ความสุขในแบบฟอร์มชุดเพชรหน้าเวทีพอดีมันเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันครับผมมาตั้งแต่น้อยครับผมเป็นรู้สึกฮักในศิลปะวัฒนธรรมของอีสานครับเหตุงานอยู่โรงพยาบาลกะมีความใฝ่ฝันคือเคยคิดกับเจ้าของครับว่าความใฝ่ฝันนี่ก็เฮาอยู่ไปเฮาก็ยิ่งอายุหลายขึ้นความสามารถเฮาบ่ลองพิสูจน์เบิ่งเฮาบ่ลองท่าความสามารถของเฮาเบิ่งว่าเฮาจะเฮ็ดได้บ่นะครับแต่เฮาบ่ลองเฮาก็บ่รู้ก็เลยตัดสินใจก้าวเข้ามาครับผมครับขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมดาบตํารวจอาทิตย์คําตุลาครับตอนนี้ที่เป็นคณะกรรมการจัดการแสดงเฮาเช่นเดียวกับหัวหน้าวงอย่างมิตรมงคลชัยที่มีความรักในการเป็นศิลปิน
จากเด็กเก็บชุดจนก้าวมาเป็นเจ้าของวงหมอลำแต่กระนั้นคำว่าเจ้าของวงหมอลำก็ไม่ได้สร้างความร่ำรวยเหมือนกับเจ้าของบริษัทส่งออกอย่างอื่นดูการเกษตรสมบูรณ์อำเภอต้องกู้หนี้ยืมสินมาเฮ็ดวงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือจังเห็นนะครับซื้อมามีแต่เสื้อผ้าของงามๆทุกสิ่งทุกอย่างเปื้อนไปทุกอย่างคือการใช้เงินทุนมหาศาลในการตั้งวงถ้าเฮาสิเซ้าตรงนี้ก็คืออย่างเดียวคือต้องขายของขายของเก่าออกจังสิได้เงินขึ้นแต่มันก็บ่คุ้มกับการที่เฮาใจเฮาเกินร้อยที่ได้เฮ็ดวงไปแล้วมีอย่างเดียวก็ต้องสู้2อย่างที่ผมตั้งไว้ตอนนี้คือ1พยุงวงไปให้ได้2หาเงินใส่หนี้ให้มันได้หาเงินแบบใดงานหน่อยงานใหญ่รับหมดถ้ามีงานเจ้าภาพเข้ามารับทุกวิธีรับทุกรูปแบบเพื่อเลี้ยงลูกน้องอันส่วนนี้จงได้กราบกันน้องใส่ช่วงเทศกาลเพราะว่าจะเป็นปีใหม่หรือสงกรานต์จังซี่ก็จะขายโอที่ให้หมู่แล้วก็มาเอาทิมเงินทั้งขึ้นเวรมาเอาเงินทั้งหมอลำครับผมคําถามโยว่าคุ้มบ่บอกเลยว่าครับบ่คุ้มครับเพราะว่าปีนึงๆก็ลงทุนหลายเพราะว่าจะเป็นชุดนักร้องหรือว่าชุดเพชรชุดหมอลำมั้งสิครับกันหลายอยู่ครับมาเมื่อยบอกับเรื่องของการเดินทางกับกระเทียนในออนไลน์ได้สักหน่อยครับแต่ว่าพอเข้าขึ้นเวทีนี่ก็ถ้ากระซิมีแบบสปิริตของความเป็นนักแสดงครับก็ต้องเฮ็ดให้ดีที่สุดนะครับเฮ็ดจังได๋ให้วงอยู่ได้ให้มีงานไปเรื่อยๆครับคือราคาถูกอยู่โตก็รับได้กําไรนิดๆหน่อยๆก็รับบางงานขาดทุนก็รับเพราะว่าหยังให้มีงานไปก่อนนะครับให้คนรู้จักให้พี่น้องเพิ่นมาเบิ่งคือแต่ละงานมีคนมาเบิ่งหลายพันคนเพิ่นก็สิเว้ากันต่อๆว่านี่คือพรนิมิตมงคลศิลป์ก็สิได้เห็นแล้วเพิ่นก็สิได้บอกกันต่อๆจังซี่นะครับก็เลยต้องรับงานขาดทุนเป็นหยังหัวหน้าจังรับแบกรับภาระที่ขาดทุนก็เพราะว่าอยากให้มันมีงานแสดงถ้าบ่ไปก็บ่มีงานครับฉากที่สวยงามนั้นหลังม่านกับเต็มไปด้วยอุปสรรคและปัญหานอกจากจะต้องแบกรับต้นทุนในการทำวงแล้วยังต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจขาลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ติดตามสารคดีพิเศษจากนาธามเรคคอร์ดพรนิมิตชีวิตหลังม่านทุกวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่อง YouTube นาธาม OFC